เพื่อนๆลองสังเกตลายมือคนที่ประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานคนเป็นหัวหน้าคนคนเป็นเจ้านายคนคนที่สามารถเปิดธุรกิจเปิดโรงงานที่มีบริวารสำเร็จควบคุมบริวารได้บริวารเชื่อฟังนะคะมีอำนาจบารมีตรงนี้ลองดูว่ามี3เส้นนี้หรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะกลางมือมาเนี่ยดูว่าลายมือเศรษฐีมี3เส้นนี้ไหมนะคะก็คือ1เส้นพุทธเส้นพุทธคือเส้นที่ไปทางนิ้วก้อยค่ะมันหมายถึงธุรกิจการค้าที่ต่อเนื่องได้ไหมเส้นต้องไม่ขาดตอนนะคะเส้นพุทธที่ขาดตอนก็อาจจะหมายถึงธุรกิจที่มันแบบกระท่อนกระแท่นมีการลงทุนล้มลุกคลุกคลานไม่ต่อเนื่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเพราะคุณสมบัติของคนรวยทั่วโลกสุขภาพต้องดีค่ะมีความฉลาดอย่างเดียวแต่ว่าสุขภาพแย่นี่มันก็ทำให้ธุรกิจการค้าขายดำเนินต่อไปได้ยากเพราะฉะนั้น CEO หรือเจ้าของบริษัทหลายๆบริษัทเวลาป่วยก็จะไม่กล้าบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าเออเจ้าของป่วยนะ CEO ป่วยนะผู้บริหารป่วยนะเขาก็จะพยายามปกปิดข่าวเนาะแล้วก็เส้นที่2เส้นพระอาทิตย์เส้นพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นมาทางนิ้วนางที่เราใช้สวมแหวนแต่งงานเส้นพระอาทิตย์เนี่ยมันเหมือนแสงสว่างในตัวเองเหมือนเรามีแบบหลอดไฟอะที่แบบว่าสามารถสว่างนำทางให้ตัวเองนะคะเป็นเส้นเกี่ยวกับอำนาจวาสนาเส้นฟุกเส้นบุญเก่าเส้นที่แบบว่าทำอะไรพูดอะไรแล้วคนเชื่อฟังนะคะมีบารมีในการควบคุมคนแต่ต้องไม่มีเส้นตัดเส้นขวางนะคะการที่มีเส้นตัดเส้นขวางเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องสูญเสียเงินมีปัญหาเรื่องธุรกิจแล้วก็อาจจะถูกหลอกถูกโกงถ้าขึ้นคดีความไปส่งไปศาลก็อาจจะแพ้หรืออาจจะติดคุกนะคะก็ดูจากเส้นพระอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็เส้นนิ้วกลางนิ้วกลางหรือเนินเสาเนี่ยนะคะเป็นเกี่ยวกับวาสนาเส้นวาสนาคือทุกเส้นนะคะที่มาทางนิ้วกลางเนินเสาเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาเนี่ยหมายถึงคนคนนั้นขยันคนคนนั้นมีหน้าที่การงานทำนะคะเส้นวาสนาที่แบบว่ามั่นคงแข็งแรงต่อเนื่องก็เป็นคนมุมานะเป็นคนแบบขยันไงขยันในการทำมาหากินนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะก็เพื่อนๆก็ลองไปเก็บสถิติดูว่าลายมือคนรวยอะค่ะลายมือคนประสบความสำเร็จที่ทำธุรกิจได้รุ่งเรืองเขามี3เส้นนี้จริงๆหรือเปล่าหรือคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีเนี่ยเส้นพุทธเขาขาดตอนหรือเปล่านะคะลายมือเนี่ยมันเป็นสถิตินะคะไม่ต้องไปแก้กงแก้กรรมที่ไหนค่ะเพราะแก้ไม่ได้ลายมือหลักๆอะจะเปลี่ยนชาติละครั้งเท่านั้นต่อให้สมมติว่าคุณมีเส้นการค้าเส้นอำนาจวาสนาเส้นพาทิศที่สวยเส้นการงานที่ดีแต่คุณทำผิดทำชั่วนะคะมันก็จะมีเส้นเจ้ากรรมในเวรมาตัดมาขวางนะคะหรือว่ามันอาจจะมีบุญมีแต่กรรมบังก็คือมีเจ้ากรรมในเวรมาคอยตอบคุณเป็นระยะก็จะทำให้ชีวิตไม่ได้รุ่งเรืองเท่าที่ควรแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะให้ฝึกจิตให้บริสุทธิ์แผ่กุศลคิดดีทำดีจิตเป็นกุศลแผ่ออกไปมันก็อาจจะทำให้แบบว่าเส้นที่ร้ายๆเส้นที่ไม่ดีค่ะมันค่อยๆจางหายไปได้นะคะสุดท้ายค่ะชะตาชีวิตนอกจากบุญเก่าในอดีตชาติแล้วนะคะขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยค่ะขึ้นอยู่กับตัวเราต่อให้ลายมือคุณอะลายมือรวยอย่างเงี้ยแต่ข้าเจ้าเป็นคนที่สมาถะเป็นคนที่มีความสุขกับการแค่มีเงินใช้ไปวันๆตั้งแต่เด็กละก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวือหวาที่จะเป็นเศรษฐีมันก็ไม่รวยนะคะเพราะเราไม่มีความคิดที่จะรวยนั่นเองนะคะ